ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับสุดช็อกกันเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านเจ้าตองกวินครับประกาศเลิกเล่นฟุตบอลปิดฉาก17ปีเต็มๆทางด้านพีทีประจวบ FC ครับได้ทำการปิดดิวทางด้านเจ้าฟุกกันนรินทร์ถาวรศักดิ์จากทางด้านเมืองทองทัพอุทัยธานี FC ครับทำการเปิดตัวทางฝั่งของทางด้านทิฏฐธรอักษรศรีมานินมังกรครับระยอง FC ครับได้ต่อสัญญากับทางด้านกัปตันแม็กลุยต่อในซีซั่น2024และปิดท้ายที่ทางฝั่งของทางด้านมองกวินครับออกมาเปิดใจเลยครับพร้อมทำงานหนักเพื่อโอกาสลงตัวจริงให้กับราชนาวีขาวรังพุนบุรีเออร์ในฤดูกาล2024ต่อไปเลยครับมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่17เดือนมิถุนายนของช่วงที่2วันนี้ครับไปพร้อมกับเบดลีแฟมิลี่กันเลยครับประเด็นข่าวสารเล็กคนนี้ครับสุดช็อกกันเหลือเกินครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเมื่อทางฝั่งของตะดานเจ้าตองกวินครับได้ออกมาประกาศควนสตาร์ทหลังจบเกมนัดชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลลีโวครับ2023ครับเกมที่เมืองทองภายต่อ BG ปทุมครับเป็น1-0เมื่อวันที่ผ่านมาเลยครับโดยสำหรับตะดานเจ้าตองนั้นครับในวัยแค่34ปีครับได้ออกมาโพสต์ข้อความครับว่าได้ประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอย่างเป็นทางการครับและขอยุติเส้นทางการค้าแข่งตลอด17ปีโดยเจ้าตัวนั้นครับบอกว่ามันถึงเวลาครับและตัดสินใจอย่างดีแล้วครับก่อนที่จะประกาศเลิกเล่นเลยครับและซึ่งในทั้งนี้ครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านเจ้าตองกวินนันครับได้ออกมาโพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวและ Facebook ส่วนตัวเลยครับว่าวันนี้ครับถึงเวลาครับที่ผมจะอำลาการเล่นฟุตบอลอาชีพเลยครับผมได้ใช้ชีวิตกับการลงเล่นแข่งขันฟุตบอลอาชีพตลอด17ปีที่ผ่านมาการลงเล่นแมตช์สุดท้ายกับเมืองทองครับเป็นความทรงจำที่มีค่าเราร่วมเดินทางกันมาตั้งแต่การสู้เพื่อขึ้นลีก1ครับจนถึงปัจจุบันต้องขอขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับโค้ชทุกท่านในทุกช่วงเวลาของชีวิตลุงรวิคุณแป้งคุณอัยวัฒน์เจ้ากัดผมตลอดเวลาที่ร่วมงานกับสโมสรเมืองทองท่าเรือลูเบิร์นรวมถึงทางฝั่งของทางด้านคุณอนิตคุณเศรษฐาที่ผมเคารพรักต้องขอขอบคุณครับทีมชาติไทยครับบ้านที่อยู่ในใจผมเสมอครับผมก็เหมือนได้เกิดที่นี่ได้ทำตามความฝันของเด็กผู้ชายคนธรรมดาคนหนึ่งครับที่อยากเป็นนักฟุตบอลการได้เป็นตัวแทนของคนไทยครับออกมาแสดงตัวตนความเป็นทีมชาติไทยกว่า69แมตช์ที่ลงเล่นได้กับทีมชาติชุดใหญ่ครับเป็นสิ่งที่มีค่ามากในชีวิตขอขอบคุณครับแฟนบอลทุกคนครับทุกสโมสรครับแม้ผมอาจไม่รู้จักพวกคุณทั้งหมดแต่พวกคุณครับคือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนานที่สุดของพวกเราคือนักฟุตบอลเมื่อถึงเวลาพวกคุณครับมันมีแต่รอยยิ้มครับและกำลังใจคุณคือพลังสำคัญครับที่ขับเคลื่อนฟุตบอลไทยเช่นกันเลยครับต้องขอขอบคุณครับคนไทยครับทั้งที่รู้จักผมมานานครับหรืออาจจะยังไม่รู้จักผมครับผมขอทุกท่านครับช่วยสนับสนุนและติดตามและสานต่อกีฬาแห่งจิตวิญญาณนี้สู่รุ่นลูกหลานของเราต่อไปขอขอบคุณครับสมาคมฟุตบอลครับบุคลากรฟุตบอลสื่อมวลชนทุกท่านที่ร่วมโตเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยกันมาครับต้องขอขอบคุณครับกำลังใจให้พวกเราครับได้พัฒนาวงการฟุตบอลให้แข็งแกร่งตั้งแต่รากฐานครับและเติบโตยิ่งขึ้นไปต้องขอขอบคุณครับลูกศิษย์ครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครับทุกครั้งที่ผมมองไปครับพวกคุณผมเห็นทุกคนครับตัวเองในวัยเด็กพวกคุณครับคือกองสตอนในตัวผมครับและเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้ผมตลอดเวลาครับที่จะพัฒนาตัวเองไปในฐานะผู้ถ่ายทอดสุดท้ายนี้ครับพ่อแม่พี่ชายครอบครัวครับที่ทำให้ผมรู้จักฟุตบอลและสนับสนุนเคียงข้างกันมาตลอด30กว่าปีครับผมกราบขอขอบคุณครับสุดหัวใจของลูกคนนี้ครับและภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อแม่เลยครับและที่กล่าวไปครับผมได้ตัดสินใจมาอย่างดีเลยครับผมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปครับหวังว่าผมได้สร้างความทรงจำครับและแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนครับตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาครับไม่มากก็น้อยเลยครับต้องขอขอบคุณเลยครับและสัปดาห์นั้นเจ้าตองกวินนันครับผ่านการค้าแข่งกับสโมสรอย่างตะดานราชประชา FC เมืองทองยูไนเต็ดสโมสรออแอดโรเวนริกของเบลเยียมคอนเซเรซัปโปโรครับในลีกของญี่ปุ่นและก็ได้กลับมาเมืองไทยครั้งครับกับสโมสรการท FC และปิดท้ายปิดฉากกันที่เมืองทองครับเป็นคำรับที่2ครับจนประกาศควนสตาร์ทหลังจบฤดูกาล2023ไปเลยครับในส่วนที่ในขณะที่ทีมชาติไทยนันครับตั้งแต่ชุดเยาวชนเลยครับไปตั้งแต่U16ปี U19 U23และชุดใหญ่ครับตั้งแต่ปี2010ครับโดยจำนวนทั้งหมด69เกมด้วยกันเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับไปอีก1คนเลยครับสำหรับทางด้านเมืองทองครับเมื่อได้ปล่อยทางด้านการนรินทร์ถาวรศักดิ์ครับซับทางด้านพีทีประจวบ FC ครับในทีก1ก็ได้ประกาศคว้าตัวทางด้านเจฟุกการนรินทร์ถาวรศักดิ์ครับกองกลางจากเมืองทองเข้าร่วมทีมในฤดูกาล2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสัปดาห์นั้นเจ้าฟุกนั้นครับในวัย17ปีครับเพิ่งที่จะลงเล่นให้กับเมืองทองครับในเกมที่แพ้ BG ไป1-0ครับในศึกฟุตบอลลีโวครับ2023รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับก่อนที่ล่าสุดครับจะกลายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่คนที่5ของทัพต่อปิคาร์ดในฤดูกาลหน้าไปได้เลยครับ
และส่วนผู้นำของทางด้านการนรินทร์ถาวรศักดิ์นั้นนะครับกับทางด้านเมืองทองครับในฤดูกาล2023ลงเล่นรวมทุกรายการครับไปทั้งหมด33นัดยิงไป2ประตูโดยมีส่วนพาทีมครับจบอันดับที่5ของตารางในทลีครับและจบรองแชมป์รีโวครับในฤดูกาลนี้เลยครับและสำหรับทางด้านการนรินทร์ถาวรศักดิ์นั้นครับก็เคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วทั้ง BEC เทโรศาสนะ BCC FC ราชบุรี FC ศรีสะเกษ FC สุพรรณบุรี FC การท่าเรือ FC และเมืองทองยูไนเต็ดเป็นสโมสรล่าสุดเลยครับประเด็นข่าวสารที่3ครับเราไปที่ประเด็นอีก1ประเด็นกับตลาดซื้อขายฟุตบอลครับอย่างทางด้านทัพอุทัยธานี FC ครับหรือทัพช้างป่าห่วยค่าแข่งครับได้บรุกข้อตกลงในการคว้าตัวตะนายโชแปงทิชาทรอักษร4ครับในรับจากตลาด FC เข้าประเดิมทัพในซีซั่นใหม่เลยครับโดยทางฝั่งของทางด้านทัพอุทัยนั้นครับล่าสุดได้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของทางด้านทิชาทรอักษร4ครับเบกสายดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยอยู่23ปีครับเข้าประเดิมทีมอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมความพร้อมกับสู้ศึกในฤดูกาล2024ด้วยกันเลยครับโดยสับตนาโชแปงนานครับก็เคยค้าแข่งกับสโมสรโปลิสเทฟซีครับการเทฟซีพีทีประจวบและตราเทฟซีในฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงยังเคยติดทีมชาติไทยครับอยู่23ปีครับชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่23มาแล้วอีกด้วยแหละครับและสับตนาโชแปงที่ทาทอนอักษร4นานครับก็จะเข้ามาเติมเต็มขุมกำลังแนวรับของทัพอุทัยครับในการสู้ศึกในเวทีลีกสูงสุดและเป็นการเสริมทัพคนแรกของทัพช้างป่าห่วยค้าแข่งในฤดูกาลใหม่อีกด้วยแหละครับประเด็นที่4ครับถือว่าเป็นข่าวดีของทางด้านแฟนบอลระยอง FC ครับได้ประกาศต่อสัญญากับทางด้านวสุศิวกิจภูศรีฤทธิ์ครับกองกลางกัปตันทีมครับออกไปเป็นเชียร์ประกาศเพื่อเตรียมที่จะลุยศึกทลีกในฤดูกาล2024ครับโดยทางฝั่งของทางด้านกัปตันแมกนันครับอยู่กับทัพม้านินมังกรครับตั้งแต่สมัยลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ในฤดูกาล2014ครับรวมแล้ว10ปีสามารถพาระยอง FC ครับเลื่อนชั้นได้ในปี2015ในทลีก2ในปี2019ขึ้นสู่ทลีกและในปี2023ครับขึ้นสู่ทลีกอีกครั้งเลยครับและสำหรับทางด้านกัปตันแมกหรือทางฝั่งของทางด้านวสุศิวกิจนั้นครับถือเป็นนักเตะคนแรกครับที่ระยอง FC ขยายสัญญาครับภายใต้การคุมทีมผู้ซื้อคนใหม่อย่างทางด้านโค้ชคาร์ลอสเอ็ดวาร์โดป่าไลลาเลยครับประเด็นข่าวสารปิดท้ายกรณีครับขอไปปิดท้ายที่ทางฝั่งของทางด้านหม่องระวินครับล่าสุดออกมาเปิดใจครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจจากการช่วยทีมชาติครับกลับเข้าสู่แคมป์ปรับพูดเรียร์เตรียมที่จะลุยปรีซีซั่นในฤดูกาล2024นี้เลยแหละครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านหม่องระวินนั้นครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับหลังกลับมารวมเข้าแคมป์กับทางด้านราชันโคข่ายอีกครั้งนะครับว่ารู้สึกภูมิใจมากครับกับการที่ได้รับใช้ทีมชาติเมียนมาเราได้ประสบการณ์ครับที่ดีมากมายกับช่วงคัดฟุตบอลโลกเราได้พบกับทีมชาติญี่ปุ่นซีเรียและเกาหลีเหนือสุดท้ายครับผมจากพูดถึงแฟนบอลนะครับว่าผมยังอยู่กับสโมสรแห่งนี้ครับผมพร้อมเลยครับที่จะทำงานอย่างหนักในช่วงพรีซีซั่นเพื่อได้เป็นเสด็จตัวจริงของลำพูนบริเออร์และเจอกันในสนามแฟนบอลราชันโคข่าวเลยครับและสำหรับนั้นมองระวินานครับแข่งวัย28ปีครับย้ายมาจากสโมสรยางกุงอยู่ในแต่ทีมในลีกสูงสุดของเมียนมาในศึกทลีกในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2018พร้อมเป็นส่วนสำคัญครับในการสร้างประวัติศาสตร์ครับพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดพร้อมกับคว้าแชมป์ทลีก2ครับมาครองได้อีกด้วยและในฤดูกาลล่าสุดของริโวทลีกนั้นครับเจ้าตัวลงสนามให้กับทีมไปทั้งหมด28นัดเลยทีเดียวครับทำไปได้2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ด้วยกันเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ